สวัสดีครับพี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านกับผมนายศักดิ์เสริฐอีกแล้วหลังจากรีวิวที่แล้วที่ผมได้เปิดเกมเก่ากับท่านเบนเข้าไปวันนี้ผมจะมาลองรีวิวเกมที่เพิ่งออกมาได้ก็ไม่ถือว่าเก่าแต่ก็ไม่ถือว่าใหม่นะครับคือผมไม่มีเวลาเล่นน่ะกับเกม Red Orchestra 2 Hero of Stalingrad ฟังดูก็น่าจะคุ้นเคยกันดีครับไอ้สตาลินการ์ดเนี่ยน่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนอ่ะเรามาดูกันว่าเกมนี้เป็นไงเกมนี้เราสามารถเลือกเล่นได้ว่าจะได้เป็นแคมเปญของฝ่ายกบฏนาซีหรือว่าเป็นฝ่ายสหรัฐแต่ตัวเกมปกติตอนแรกมันจะให้เล่นเป็นสหรัฐเอ้ยนาซีครับขอโทษทีอ่ะเรามาดูกัน 20th September 1942 Grain Elevator Southern Stalingrad is almost ours, but one last Bolshevik unit stubbornly occupies the district's grain factory. Our mission is to clear them out. The elevator itself is a brute of a building, solid concrete. The artillery have been hammering away at it for the last 24 hours, but it really isn't making an impression on it. Our armor can't get close as the Bolsheviks can simply shoot down on the tanks, so this is going to be one for the infantry alone.You'll approach from the west. First, secure the way station at the facility's main entrance. It's an open space, so find cover where you can. Once the area is secure, move to take the conveyor tower to the northeast. Its height will make it ideal for Russian snipers, so move quickly, and again look for cover. Then head north and establish aดูกันครับเกมนี้เป็นไง Remember your mission for glory ตัวเกมนี้มันจะมีเป้าปืนเฮ้ยเป้าปืนจะไม่มีครับเพราะมันเหมือนจริงมากแล้วเวลาดูกระสุนเนี่ยเราต้องกดตัว R ค้างไว้ครับแต่บอกกระสุนก็เต็มอยู่เมื่อกระสุนผมหมดไปกระสุนถึงไม่หมดเป็นนัดสองนัดแต่ก็ไม่บอกเต็มอยู่นะครับเราเข้าบังเกอร์ได้ด้วยMove it! Yes, sir! Later! You... Oh! Oh, shit! Oh, my! ตัวเกมจะเหมือน Battlefield นี้นะครับคือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด Enemy want to die! Not like this! ตัวเกมนี้ผมตั้งเป็นแมนนวลบูเลตแมนนวลบราวอิงเลยเรายิงปุ๊บเรายังไม่โหลดลูกโหลดลูกแล้วตัวเกมนี้มีเกจความกลัวนะครับสังเกตว่ามุมซ้ายล่างจอจะมีเกจสักอย่างเกจนั่นนะครับเกจความกลัวถ้าเรากลัวมากจอเราจะเป็นสีเทาครับทำให้เรายิงปืนไม่ดีปืนสายหมดเลยไอ้ชิตไอ้พิษไอ้พิษ